้นโพต้นนี้มีอายุเก่าแก่มากอายุกว่าประมาณ400กว่าปีต้นโพต้นนี้คือสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้ปลูกไว้ณสถานที่มังกรของเราต้นโพต้นนี้องค์ท่านได้เอามาจากเมืองอยุธยาได้ขึ้นมาเพื่อเอามาปลูกไว้ณสถานที่วัดมังกรของเราพระองค์ท่านก็ได้มาปลูกไว้ได้ประมาณนับตั้งแต่ปลูกมาแล้วก็ได้400กว่าปีตอนนี้ต้นโพก็ยังมีลูกมีร่างเป็นต้นดีสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ปลูกไว้ณสถานที่หน้าวัดมังกรเท่านั้นต้นหน้าโบสถ์นี้คือเป็นของพระองค์ท่านเพิ่นได้ปลูกไว้แต่ต้นหลังโบสถ์นี้เป็นของครูบาพรหมมหาปัญญาเพิ่นได้ปลูกไว้ถ้าหากว่าญาติโยมอยากจะได้รู้อยากหันก็เข้าได้มาพอมันกอยมาดูได้ณสถานที่วัดมังกรของเฮาต้นโพยังอยู่สมบูรณ์แบบต้นโพต้นนี้จะบ่เหมือนต้นโพที่อื่นเพราะยังมีกล้วยไม้หรือว่าดอกเอื้องขึ้นเต็มไปหมดทุกปีถ้าถึงเดือนพฤษภาเลยวันที่สาวไปแล้วจะมีดอกเอื้องออกบานเต็มไปหมดเลยจะดูสวยงามมากถ้าหากว่าญาติโยมอยากจะมาดูมาปล่อยว่าต้นโพที่สมเด็จพระนเรศวรได้ปลูกไว้นั้นยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นต้นดีงามก็ขอเชิญชวนเนอะญาติโยมได้มาดูต้นโพของสมเด็จพระนเรศวรได้ปลูกไว้มีอายุประมาณ400กว่าปีแล้วตอนนี้ที่หน้าวัดมังกรเฮานี่ก็ขอเชิญญาติโยมเจริญพรทุกคนทุกท่านถ้าที่อยากจะรู้อยากจะหันว่าต้นโพเป็นมาจะใดก็เข้ามาดูมาถามได้กับที่วัดมังกรกับอาตมานะ